ึงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกอันดามันนะคะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแต่ปัญหาหนึ่งในปัจจุบันก็คือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถูกมองว่าเป็นแหล่งซ่องสุมมาเฟียผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ตามข่าวเราจะได้เห็นปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไปทลายเครือข่ายชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีไปกว้านซื้อคอนโดไปกว้านซื้อที่ดินความเสียหายเนี่ยต้องบอกว่าหลักพันล้านเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะว่าขบวนการนอกรีดในภูเก็ตเนี่ยมันน่ากังวลมากแค่ไหนแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะคะวันนี้คุยกับคุณตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมแถลงข่าวกับตำรวจสอบสวนกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะต้อนรับพันตำรวจเอกกฤตวรทัศน์ผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะสวัสดีท่านผู้กำกับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้กับต้องเรียกผู้กับนะผู้กับกริดเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมแถลงข่าวกับบิ๊กก้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยใช่ครับคนสนใจมากข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรทำไมชาวต่างชาติที่ภูเก็ตน่ากลัวขนาดไหนได้ครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยว่าณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาชาวต่างชาตินะครับเข้ามาก่อปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสูงมากนะครับตามภาพข่าวหรือที่ออกสื่อไปที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทางท่านรักษาการผบ.ตร.นะครับก็ได้มอบหมายท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้ลงมากวดขันเรื่องนี้นะครับโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้นะครับเราก็เลยเริ่มหยิบข้อมูลมาดูก็เห็นว่าโดยจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราพบแล้วล่ะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเดินทางเข้าภูเก็ตสูงนะครับค่ะโดยเฉพาะชาวรัสเซียเนี่ยถือเป็นจำนวนสูงมากนะครับรัสเซียที่ไปภูเก็ตเนี่ยจากสถิติที่เราดูเนี่ยพบว่าเป็น 81% ของรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วไปที่จังหวัดภูเก็ตนั่นหมายความว่าอาจจะด้วยเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับมีสนามบินนานาชาตินะครับแล้วก็มีสายการบินที่เป็นชาร์เตอร์ไฟท์เหมาลำก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางผ่านช่องทางตม.ที่ภูเก็ตสูงนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นข้อมูลดังนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือที่ตำรวจสอบสวนกลางเรามีอยู่นะครับนั่นก็คือศูนย์ CIB Data Center นะครับซึ่งเราได้ทำการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆกับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยนะครับเราเห็นสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับหรือการจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยของชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาวรัสเซียนะครับต้องนำเรียนว่าเราตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบทุกสัญชาตินะครับแต่ด้วยความที่ว่าชาวรัสเซียเนี่ยเข้ามา ตอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อเข้ามาแล้วอาจจะเห็นโอกาสเห็นช่องทางก็มีการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทเนี่ยสูงนะครับถือเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็คือชาวรัสเซียอันดับ2ก็เป็นชาวอังกฤษกับชาวจีนนะครับเมื่อเราเห็นข้อมูลดังนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับคือต้องนำเรียนคุณบุญรัตน์อย่างนี้ว่าการที่ชาวต่างชาตินะครับจะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับถือหุ้นร่วมกับคนไทยเนี่ยทำได้นะครับกฎหมายอนุญาตให้ทำได้เพียงแต่ต้องไม่เกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือ 50% นะครับทีนี้เราก็จะเห็นความผิดปกตินะครับจากผู้ต้องหาที่เราดำเนินคดีแล้วนะครับนั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทบัญชีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราเห็นว่ามีการเข้าไปถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติในจำนวนมากนะครับโดยบริษัทที่เขาเข้าไปถือหุ้นนะครับกับชาวต่างชาติเนี่ยมีสูงถึง130บริษัทนะครับที่เขาชื่อเข้าไปถือแค่คนเดียวไปถือร่วมกับชาวต่างชาติครับแต่หมายถึงผู้หญิงคนนี้แค่คนเดียวแต่เอาชื่อเข้าไปถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติ130บริษัท130บริษัทใช่ครับนอกจากนี้ตัวเขาเองเนี่ยยังมีการจดบริษัทขึ้นมานะครับอีก141บริษัทโดยไม่มีการประกอบกิจการใดๆเลยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบริษัทกระดาษนะครับในส่วนเนี้ยเราก็ได้ทำการตรวจสอบนะครับจนพบเครือข่าย
นักธุรกิจชาวรัสเซียนะครับที่เข้ามาถือหุ้นกับผู้ต้องหาชาวไทยเราเนี่ยนะครับพบว่าเป็นผู้หญิงชาวรัสเซียนะครับท่านหนึ่งอายุ45ปีมีการประกอบธุรกิจอสังหานะครับแล้วก็จดทะเบียนบริษัทเนี่ยถึง9บริษัทซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เราตรวจสอบพบก็คือเป็นชาวรัสเซียที่จดบริษัทอันดับหนึ่งในภูเก็ตนะครับมีจำนวนบริษัทมากถึง9บริษัท9บริษัทเนี่ยก็จะเป็นหลักๆ ก็จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอาคารห้องชุดซึ่งกฎหมายเนี่ยห้ามนะครับต้องขออนุญาตอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริษัทนำเที่ยวนะครับแล้วก็บริษัทเกี่ยวกับสถานออกกำลังกายนะครับหรือฟิตเนสที่เราเรียกกันว่าฟิตเนสนะครับเมื่อเราทราบข้อมูลดังนี้แล้วเนี่ยเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ50นายลงพื้นที่ตรวจค้นในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด4จุดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีบริษัทบัญชีชาวของคนไทยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับอีก3จุดก็จะเป็นบริษัทของชาวต่างชาตินะครับที่เราณขณะนั้นเรามีพยานหลักฐานในการเข้าตรวจค้นนะครับผลการตรวจค้นเนี่ยเราพบว่า4จุดที่เราเข้าตรวจค้นเนี่ยครับเป็นที่ตั้งของบริษัทต่างๆเนี่ยรวมกันถึง60บริษัทเรียกว่าเขามาจดลงซ้ําๆกันนะครับใน4จุดเนี่ยนะครับก็นําไปสู่การตรวจค้นผลการตรวจค้นนะครับเราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับเพื่อให้เห็นภาพก็คือในส่วนของบริษัทบัญชีเนี่ยนะครับเราพบว่ามีตรายางประทับบริษัทเนี่ยอยู่ถึง 1,600 กว่าอันนะครับซึ่งมันแปลกเหรอคะมันพออนุมานได้ว่าตัวบริษัทบัญชีเนี้ยมีการรับจ้างจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยสูงถึง1,000กว่าบริษัทนะครับซึ่งถ้าเราดูย้อนดูสถิติเก่าๆนะครับในห่วง7ปีที่ผ่านมานะครับรวมกับช่วงที่เราปิดประเทศไปเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยบริษัทรัสเซียเนี่ยที่คนรัสเซียถือหุ้นด้วยนะครับเกิดใหม่เนี่ยปีนึงเนี่ยตกเฉลี่ยปีละไม่เกิน30บริษัทนะครับบางปีมีแค่10กว่าบริษัทเท่านั้นเองแต่ในช่วงมกราปี2566จนถึงมีนา67เนี่ยเราพบว่ามีการจดสูงขึ้นถึง 1,603 บริษัทนะครับจาก30กว่าบริษัทเฉลี่ยปี7ปีเนี่ยเฉลี่ยปีละไม่เกิน30ห่วงปีหน่อยๆนะปีกว่าๆนะครับสูงขึ้นไปถึง 1,603 บริษัทเรียกว่าสูงขึ้นกว่า50เท่าเลยนะครับฉะนั้นมันการที่เราตรวจค้นเจอตาประทับตายางประทับเนี่ยมันก็พอจะอนุมานได้ว่านะครับบริษัทบัญชีเนี่ยมีการจดจัดตั้งบริษัทให้ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับซึ่งจากข้อที่จริงที่เราเจอเนี่ยนอกจากตายางแล้วเนี่ยเราก็ยังพบสมุดบัญชีนะครับเป็นชื่อของนิติบุคคลเนี่ยต่างๆอีกกว่า200เล่มนะครับเงินหมุนเวียนที่เขาเอาเข้ามาเพื่อแสดงในการจัดตั้งบริษัทเนี่ย300กว่าล้านนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้ยังพบเอกสารการถือครองที่ดินของบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับอีกหลายรายการเลยรวมมูลค่าเนี่ยพันกว่าล้านครับโอ้โหคือที่บอกว่าที่ดินสวยๆที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็คืออยู่ในเครือข่ายนี้หมดเลยใช่ไหมคะต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาชาวรัสเซียที่เรามีการดำเนินคดีนะครับเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี2555นะครับปี2557เนี่ยเขาเริ่มเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีค่ะกฎหมายไม่ได้ห้ามให้เขาถือหุ้นเขาก็มาถือหุ้นในสัดส่วนที่เขาถือได้คือต้องไม่เกิน 50% ถูกต้องครับเมื่อมาถือแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็มีการไปจ้างบริษัทอื่นมาก่อสร้างคอนโดครับเมื่อสร้างเสร็จก็ตั้งบริษัทของตัวเองร่วมกับผู้ต้องหาชาวไทยเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อมาเช่านะครับแล้วก็ตั้งบริษัทของตัวเองอีกบริษัทนึงเนี่ยมาเป็นนายหน้านะครับแล้วก็มีการประกาศขายให้กับชาวรัสเซียด้วยกันเรียกว่าเป็นธุรกิจอสังหาแบบครบวงจรนะครับซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้ใช่ไหมคะในกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินนะครับการที่บุคคลต่างด้าวเนี่ยจะมาถือครองที่ดินนะครับไม่สามารถทำได้นะครับกรณีนี้เขาก็เลี่ยงด้วยการจดเป็นนิติบุคคลขึ้นมานะครับจดเป็นบริษัท
สัญชาติไทยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาทำเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงแล้วก็มาถือครองนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดกับผู้คำหนึ่งก็คือบริษัทกระดาษคำว่าบริษัทกระดาษคืออะไรคะโดยปกติเราจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบกิจการต่างๆใช่ไหมครับการที่เราประกอบกิจการแล้วจะได้ผลกำไรหรือขาดทุนนะครับมันก็เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับแต่ในส่วนที่เราตรวจพบเนี่ยครับ141บริษัทเนี่ยเราพบว่ามีการลงที่ตั้งซ้ำๆกันนะครับและหรือบางบริษัทเนี่ยไม่มีที่ตั้งอยู่จริงเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวผู้ต้องหาที่เราดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ให้การรับว่าบริษัทพวกนี้ไม่มีการประกอบกิจการใดๆเลยนะครับก็เรียกว่าบริษัทเราเรียกว่าบริษัทกระดาษค่ะทีนี้อาจจะนำไปสู่คำถามว่าแล้วเขาจะตั้งขึ้นมาทำไมใช่ไหมครับใช่คือต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าชาวต่างชาตินะครับเข้ามาส่วนใหญ่เวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับมาเที่ยวประเทศไทยใช่ครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นโอกาสอยากประกอบธุรกิจนะครับก็อาจจะไปจ้างคนไทยให้มาช่วยถือหุ้นนะครับแล้วก็จัดตั้งบริษัทแล้วก็ทำกิจการไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพหรือไม่ได้มีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจใดๆครับแต่ต้องการอยู่เมืองไทยนานขึ้นนะครับก็เลยไปหาคนไทยหรือคนที่พอมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งบริษัทเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาโดยเอาคนไทยเนี่ยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นนะครับเมื่อตั้งบริษัทเสร็จเนี่ยก็จะออกหนังสือรับรองให้กับชาวต่างชาติโดยหลักกฎของกฎหมายเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการออก work permit ให้ชาวต่างชาติอยู่นะครับก็คือทุนจดทะเบียนตั้งแต่2ล้านบาทไม่ต่ำกว่า2ล้านนะครับแล้วก็มีการจ้างคนไทย4คนขึ้นไปก็จะจ้างต่างชาติได้1คนนะครับเขาก็อาศัยช่องว่างตรงนี้ทำเงื่อนไขให้ครบเมื่อเงื่อนไขครบก็ออกหนังสือรับรองให้ชาวต่างชาตินะครับไปยื่นขอวีซ่าธุรกิจหรือที่เรารู้จักกันในนามนอนบีวีซ่านะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้นอนบีวีซ่าแล้วเนี่ยก็ไปยื่นขอ work permit ให้อยู่ประเทศไทยได้นานขึ้นถูกต้องครับเพราะว่ามีอาชีพแล้วท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์คือหนึ่งเข้ามาเที่ยวพอเข้ามาอยู่แล้วชอบอาจจะมีการใช้เทคนิคทางกฎหมายเช่นไปจัดตั้งบริษัทเพื่ออยู่ให้นานขึ้นหรือบางคนก็คือทำธุรกิจสีเทาทำธุรกิจจริงๆเลยอ๋อมันจะมีหลายเลเวลเพราะฉะนั้นดิฉันขมวดแบบนี้สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นคือเริ่มต้นจากมีชาวบ้านมาร้องนายกนายกรับเรื่องก็สั่งการไปที่บิ๊กตายเนาะรักษาราชการแทนบิ๊กตายท่านกิตรัฐพันเพชรก็สั่งไปที่สอบสวนกลางไปดูเรื่องนี้หน่อยสิภูเก็ตมันมีมาเฟียชาวต่างชาติเป็นแก๊งผู้มีอิทธิพลจริงหรือเปล่าสอบสวนกลางก็เลยร่วมกับกองบังคับการปราบปรามทางเศรษฐกิจของผู้กำกับกริตร่วมกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ไปเจอว่ามันมีเครือข่ายนี้ทีนี้เครือข่ายนี้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคะก็คือที่บอกว่ามีชาวรัสเซียซึ่งเป็นกลุ่มต่างชาติหลักเลยที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยคือเขาเป็นแก๊งไหมหรือว่าเขาเป็นแบบนักท่องเที่ยวปกติทั่วไปมันใหญ่ขนาดไหนจากตัวเลขอะครับที่เราสามารถดำเนินคดีได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่สุดที่เราเคยพบเจอมานะครับคือเรียกว่าเครือข่ายได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับสาเหตุที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายเนี่ยเนื่องจากการที่ต่างชาตินะครับจะมาประกอบธุรกิจได้เนี่ยก็ต้องมีคนไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อต้นรายการเนี่ยว่าบริษัทบัญชีเนี่ยถือว่าเป็นหับของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียนะมีแบบยานแม่เป็นบริษัทต่างชาติแล้วมีหับเป็นแบบบริษัทนอมินีของไทยที่จดขึ้นมาใช่ครับแล้วยังไงอีกเขาจะมีการทำธุรกิจโดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างชาตินะครับจากตัวเลขที่ผมนำเรียนว่ามีการไปเอาชื่อตัวเองเนี่ยไปจดให้บริษัทต่างๆเนี่ยถึง130บริษัทเฉพาะตัวเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีการเอาเครือญาติของตัวเองเนี่ยไปถือมีการเอาพนักงานไปถือด้วยนะครับซึ่งจากการดำเนินคดีเนี่ยพนักงานเนี่ยก็ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับว่าถูกเอาชื่อไปใส่ให้บริษัทต่างๆเนี่ยในเครือข่ายรัสเซียเนี่ยจริงนะครับโดยแลกกับค่าตอบแทนปีละ3,000 บาทถึง 5,000 บาทต่อปีต่อบริษัทนะครับถ้าใครถือหลายบริษัทหน่อยก็จะได้เยอะนะครับซึ่งในส่วนนี้เรามีการดำเนินคดีนะครับกับกลุ่มบริษัทที่เป็นนอมินีนะครับทั้งหมด231รายนะครับแยกจำแนกเป็นนิติบุคคลหรือตัวบริษัทเนี่ย96รายนะครับ
เป็นบุคคลชาวต่างชาติเนี่ยทั้งหมด98รายนะครับแล้วก็เป็นคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ย37รายนะครับก็เป็นการดำเนินคดีเรียกว่าล้มเครือข่ายของบริษัทบัญชีนะครับที่เชื่อมโยงกับชาวรัสเซียที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยดำเนินคดีมาครับอ๋ออย่างก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้ข่าวฝรั่งเตะหมอใช่ไหมคะอันนั้นเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เนาะสวิตเซอร์แลนด์ครับคือเราก็จะเห็นข่าวว่าเอ๊ะอันนั้นก็พอไปแบบดูนอกจากเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีการขยายผลเอาผิดธุรกิจหลายอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีมท.1 มท.2 คุณอนุทินคุณชาดาลงพื้นที่ไปอันนั้นก็อาจจะดูไม่ได้ชัดเจนมากแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเครือข่ายใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราพูดให้เห็นภาพนะฮะในมุมมองของคนที่เป็นตำรวจเวลาทำงานเนี่ยพูดถึงเกาะภูเก็ต1เกาะเนี่ยแล้วไปเจอเครือข่ายนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วหรือยังสำหรับมาเฟียที่ภูเก็ตผมเชื่อว่าจริงๆแล้วยังน่าจะมีอีกหลายเครือข่ายนะครับแต่ในส่วนเนี้ยที่เราดำเนินการก่อนเนี่ยเพราะว่าเรามีการรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนนะครับจากตัวบริษัทเจ้าของบริษัทบัญชีเองที่ถือหุ้นบริษัทต่างๆเนี่ยรวมกัน271บริษัทเนี่ยสูงมากนะครับแยกเป็นต่างชาติแล้วก็บริษัทกระดาษเนี่ยมูลค่าการถือหุ้นเนี่ยเฉพาะที่เขาจดแจ้งเนี่ย200กว่าล้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นข้อมูลแล้วเรามีการลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานนะครับมีการสอบพยานต่างๆที่ถูกนำชื่อไปใส่นะครับเขาก็รับว่าบางคนเนี่ยไม่เคยทราบเลยว่าตัวเองมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยมูลค่าในการถือครองอสังหาเนี่ยมูลค่าสูงนะครับแล้วเอาชื่อมาได้ยังไงใช่ครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะมาสมัครงานนะครับที่เราเคยเจอมาสมัครงานบางคนบอกว่ามาสมัครเป็นรปภเคยรู้จักบริษัทนี้เนื่องจากมาสมัครเป็นรปภแล้วถูกเอาชื่อมาสวมแล้วถูกเอาชื่อมาสวมก็มีครับเมื่อเห็นทางดังนี้ครับทางท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็เลยสั่งการให้กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยรีบเร่งดำเนินการนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็ควรคงจะต้องมีเฟส2เฟส3ต่อไปอันนี้แค่เฟสแรกใช่ไหมคะใช่ครับในเฟสแรกเนี่ยเราเจอแบบมาสเตอร์มายด์ไหมคะก็คือเป็นชาวรัสเซียคนนี้แค่คนเดียวหรือว่าจริงๆแล้วทำกันหลายคนคะชาวรัสเซียที่นำเรียนครับในจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด98คนเนี่ยเป็นชาวรัสเซียถึง67คนอ๋อคือแก๊งเนี้ยเอาเป็นว่าดิฉันขออนุญาตใช้คำว่าแก๊งก็คือที่เราจับได้เนี่ย98คนใช่ไหมคะ98คนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติ98คนแล้วใน98คนเนี่ย67เป็นรัสเซีย67คนก็คือเป็นคนที่เขารู้จักกันเป็นเครือข่ายเดียวกันใช่ครับต้องนำเรียนนี้ว่าตัวบริษัทบัญชีนะครับเริ่มประกอบธุรกิจปี59นะครับตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาจบบัญชีมาโดยตรงเมื่อก่อนก็ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทบัญชีกับที่เป็นคนไทยใช่ไหมใช่ครับกับเพื่อนเขานะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีพื้นความรู้อยู่แล้วกับก็เรียกว่าคอนเนคชันกับลูกค้าชาวต่างชาติเมื่อสบโอกาสเนี่ยก็เลยมาแยกมาจดบริษัทเองนะครับพอจดบริษัทเองปี59เนี่ยเขาก็เอาชื่อตัวเองเข้าไปใส่กับผู้หาชาวรัสเซียรายใหญ่ของเรานะครับที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงเนี่ยนะครับไม่มีเว็บไซต์นะครับบริษัทบัญชีไม่มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ Facebook อะไรต่างๆไม่มีนะครับเราก็สอบสวนนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงมีจำนวนมากตัวเจ้าของบัญชีก็ให้การเรียนประโยชน์นะครับว่าเนื่องจากเขาเนี่ยคิดค่าบริการเนี่ยไม่แพงนะครับต่อรายเนี่ยในการจัดตั้งเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทในการจดครั้งหนึ่งแต่ในส่วนที่เขาจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยนั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ย 3% นะครับ 3% ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการพูดภาษารัสเซียก็ทำให้มีชาวรัสเซียเนี่ยมาใช้บริการสูงมากนะครับแล้วอย่างชาวรัสเซียเนี่ยคุณตำรวจได้คุยกับเขาไหมคะว่าทำไมอยู่จึงเลือกมาที่ภูเก็ตทำไมจึงเลือกมาที่ประเทศไทยแล้วทำแบบนี้รู้ไหมมันผิดกฎหมายเนี่ยเขาตอบว่ายังไงต้องนำเรียนงี้ครับพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยน้อยที่จะมีความเข้าใจนะครับเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาเอาเงินมาลงทุนแล้วนะครับมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเขาก็เข้าใจว่ากิจการเขาเนี่ยสามารถทำได้นะครับโดยไม่ได้ศึกษาดูว่าในการถือหุ้นนั้นเนี่ยนะครับร่วมกับคนไทยเนี่ย
นไทยจะต้องมีการชำระค่าหุ้นนะครับโดยปกติในการเราทำธุรกิจร่วมกันกับใครสักคนถูกไหมครับมันก็ต้องมีการชำระค่าหุ้นมีการลงทุนร่วมกันจริงนะครับมีการจ่ายปันผลนะครับจะไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนนะครับแต่การที่เขาเอาบุคคลอื่นมานะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้จักเลยคนรัสเซียนะครับไม่รู้จักก็จะรู้จักเฉพาะเจ้าของบริษัทบัญชีนั่นแหละนะครับแต่ตัวละครอื่นๆที่ถูกเอามาใส่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยคือพูดง่ายๆก็คือชาวรัสเซียที่เข้ามาแล้วทำธุรกิจผิดกฎหมายคือเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกกฎหมายถูกครับมันทำได้เขาก็เลยทำและขยายเครือข่ายธุรกิจออกไปเรื่อยๆใช่ครับโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่มันเอื้อเขาถูกต้องครับจริงๆนะครับกฎหมายประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่ได้ห้ามให้ชาวต่างชาติมาทำธุรกิจนะครับทำได้เพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางประเภทที่ห้ามทำนะครับเช่นธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะครับพวกนี้ห้ามทำนะครับพวกเกี่ยวกับที่ดินนะครับที่ดินนี่ก็ห้ามธุรกิจบางประเภททำได้แต่ต้องขออนุญาตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เช่นธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงพวกอาวุธนะครับหรือเหมืองแร่อะไรพวกนี้นะครับส่วนอาชีพที่ขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็จะเป็นอาชีพพวกอาชีพบริการต่างๆคืออาชีพลักษณะนี้เขามองว่ากฎหมายเขามีเจตนารมณ์ว่าเป็นอาชีพที่คนไทยเนี่ยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอฉะนั้นก็ต้องควบคุมต้องขออนุญาตก่อนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวรัสเซียเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจที่ห้ามหนึ่งห้ามเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับที่ดินนะครับมีการกว้านซื้อที่ดินทำให้มูลค่าที่ดินเนี่ยสูงขึ้นเกินความเป็นจริงนะครับบางคนไทยไปซื้อไม่ได้แล้วใช่ครับเพราะว่าราคาสูงมากจริงๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาทำธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมนะครับเช่นธุรกิจนำเที่ยวนะครับนำเที่ยวแล้วก็เที่ยวเฉพาะในกลุ่มชาวรัสเซียด้วยนะครับเรียกว่าอันนี้จะคล้ายๆทัวร์ศูนย์เหรียญไหมคะก็ใกล้เคียงครับในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเปิดธุรกิจนำเที่ยวของตัวเองเอาชาวรัสเซียเข้ามาเที่ยวพาไปร้านชาวรัสเซียอุดหนุนธุรกิจชาวรัสเซียเป็นวงจรอยู่แบบนี้ใช่ใช่ครับฉะนั้นจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับอาจจะมีแค่เล็กๆน้อยๆที่เป็นลูกจ้างเป็นใช้แรงงานอยู่ในบริษัทนะครับแต่ผมก็มองว่าการที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าแย่งโอกาสกับนักลงทุนชาวไทยดีกว่านะครับครับแล้วอย่างนี้เราจะแก้ได้ยังไงคะก็ในส่วนนี้ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับคือที่ผ่านมาเราก็มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งเนี้ยมันเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับเนื่องจากเรามีเครื่องมือนะครับที่เข้าไปดูแล้วเราเห็นความสัมพันธ์ของตัวผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายครับโอเคเดี๋ยวพักกันเอาไว้ตรงนี้คู่เดียวช่วงหน้าจะเข้ามาพูดคุยและเจาะข้อมูลกันต่อนะคะว่าเครือข่ายที่คุณตำรวจบอกว่ามันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากเนี่ยถ้าเทียบกับเครือข่ายต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนี่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่หรือไม่และนอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะจังหวัดอื่นๆล่ะคะจังหวัดท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยเจอเครือข่ายเหล่านี้บ้างหรือไม่แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ